ัวละครเยอะมากเล่าไงหมดแล้วเนี่ยแม่งค่อนข้างสปอยนะนี่ทำตัวอย่างสปอยนะปูแล้วก็ไปสู้ปูแล้วไปสู้ไปกุ้งบ้างอ่ะกุ้งก็ไปสู้ปลาแล้วไปสู้บ้างปูเดี๋ยวก็ปูกันหมดเนี่ยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนหนังชาแนลนะครับผมไม่ต้องพูดมากเลยว่าหนอนหนังชาแนลคืออะไรหนอนหนังชาแนลชื่อช่องมันก็หนอนหนังนะครับใครที่คลิกเข้ามาดูหนอนหนังชาแนลก็คือเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหนังนะครับผมไม่ใช่แค่ความรู้สึกแล้วด้วยนะครับมีรีแอคชั่นด้วยวันนี้เป็นรีแอคชั่นนะครับผมแต่รีแอคชั่นของหนอนหนังเนี่ยไม่ใช่แค่ดูอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมาถกมาฉีกมาขยี้ตัวอย่างอันนั้นกันด้วยพูดง่ายๆก็คือทั้งเดาและดู เราจะมาเดาและดูกับตัวอย่างวันนี้คือ Mortal Kombat ปี2021มีใครหลายๆคนขอผมเยอะมากต้องเน้นคำว่ามากสูงๆมากเพราะวันแรกที่ตัวอย่างนี้ออกสู่สายตาประชาชนมีทุกคนแม่งเหมือนแบบพร้อมใจกันถล่มอะถล่มอินบ็อกซ์มาขอทั้งในเพจและส่วนตัวพี่ต้องมาแล้วนะต้องมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้จริงๆนะครับว่าเป็นอย่างไรก็ใจเย็นพ่อหนุ่มไม่ใช่พ่อหนุ่มนะมีผู้หญิงด้วยเพราะฉะนั้นใจเย็นหนุ่มๆสาวๆทั้งหลายพี่ท็อปจัดแน่นอนแต่ใจเย็นๆนะครับผมเหมือนเคยนะครับผมถ่ายรีแอคชั่นไว้แล้วนะครับก่อนที่จะถ่ายเทปจริงๆรวมๆเป็นวิเคราะห์หน้าตรงนี้นะครับผมให้ทุกคนไปดูรีแอคชั่นของผมก่อนSub-Zero ไอ้เหี้ยแขนขาแจ็คบิ๊กชัวมีซอนย่ากับตอนนี้เคสเหรอเมเลน่าตอนนี้เคสเหรอใช่เหรอ A dragon marking I think it's an invitation ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งเห็นแล้วรู้เลยอ่ะไอ้ห่าสกอร์เปียนเหรอแบบมีช่วงเริ่มของสกอร์เปียนด้วยเหรอโอเคโน่แข้งโอเคนี่ไงมีคนลาวด้วยมีคนลาวด้วยโอ้ยเฮียเท่นะอุ้ยเฮียสกอร์เปียนเท่อะมีชาวคานเนี่ยรูปปั้นชาวคานเจเดโกโร่โกโร่ซับซีโร่ฮิฮิฮิเจเดชิเก้เยโดนี่มันไม่เหมือนดูเกมเลยสิ่งที่ทุกคนดูไปเมื่อกี้ก็เป็นรีแอคชั่นของผมนะครับที่ถ่ายเอาไว้ก่อนอ่ะมาเรามาเข้าถึงการวิเคราะห์ตัวอย่าง Mortal Kombat ปี2021กันเลยดีกว่าเปิดมาซีแรกนะครับมีน้ำแข็งนะครับผมและชายคนนี้แจ็คบิ๊กแน่นอนนะครับผมแจ็คบิ๊กชัวๆก็เราได้เห็นเลยนะครับว่าซับซีโร่ใช้พลังนี่โอเคเราก็ได้เห็นนะครับว่าตัวหนังเปิดเผยเลยว่าแจ็คบิ๊กใน Mortal Kombat ครั้งนี้เนี่ยจะแขนขาดเพราะซับซีโร่นะครับผมพูดตามตรงนะผมว่าเหตุการณ์แจ็คบิ๊กแขนขาดมีกลุ่มโจรที่ฆ่าคนในหน่วยหมดเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าเผลอๆไอ้โมเมนต์เหล่านี้ช่วงเริ่มเรื่อง
จริงเผลอๆแบบ5นาที10นาทีแรกแจ็คบิดแขนขาดแล้วก็เริ่มเข้าเรื่องเลยเพราะในตัวอย่างเนี่ยมี1อย่างนะเอาจริงๆตัวละครเยอะมากเล่าไงหมดอุ้ยเห็นเท่าที่จำได้นะมีสกอร์เปียนแจ็คบิกมาริน่าซอนย่ามีไอ้ตัวละครใหม่ด้วยไม่ใช่จอห์นนี่เคสนะครับผมไปหาข้อมูลมันชื่อว่าโคลยังเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับว่าคือใครอะไรบ้างแต่ว่าเนี่ยก็จะมีใครอีกอะมีนูฟไซบอร์ดด้วยนะครับผมมีเรปไทล์มีโกโร่ไม่เห็นชาวคานชาวคานเห็นแค่รูปปั้นคังเลียวมีคนลาวมีคนลาวคังเลียวแล้วก็มีเคโน่ลิวแคงมีไรเดนมีเมเลน่าเมเลน่าผู้อย่างเมเลน่าทุกไปแล้วมีเรนด้วยเยอะอะตัวละครมันเยอะเฮียแล้วตัวละครหลายตัวสังเกตนะมีการปูแต่ผมว่านะนี่ผมเดานะไม่น่าจะปูเรื่องราวทุกคนได้อะต้องมีแน่ๆตัวละครหลายตัวที่แม่งออกมาโดยที่ไม่ปูอะไรเลยออกมาแล้วเป็นคู่ต่อสู้เท่านั้นให้คุณเห็นมันๆเท่านั้นเองมีแน่นอนอย่างแบบเรปไทล์อย่างเงี้ยไม่ปูแน่นอนนะครับออกมาสู้กับเคโน่ใช่ไหมที่โดนชกปึ้งจริงๆแม่งก็เหมือนจะสปอยแล้วเนี่ยตัวอย่างอะเคโน่ชกแล้วหัวใจแล้วต่อซีนกันนั่นหัวใจเรปทาวป่ะแล้วเดี๋ยวเรปทาวตายแล้วดิใช่ป่ะเรปทาวตัวประกอบดิใช่ไหมแล้วเนี่ยแม่งค่อนข้างสปอยนะนี่มีใครไปคอมเมนต์ต้นสังกัดไหมนี่ทำตัวอย่างสปอยนะแต่ผมกำลังจะบอกว่าตัวละครที่จะได้ปูได้ปูภูมิหลังได้เล่าเยอะๆน่าจะมีไม่เยอะอย่างน้อยๆพวกสกอร์เปียนซับซีโร่อะไรอย่างเงี้ยมีแน่นอนแล้วเดี๋ยวมีโคลยังด้วยไล่ไปต่อนะครับไล่ก่อนไล่ก่อนนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นซอนย่านะครับผมและนี่จะเป็นโคลยังโอเคจากข้อมูลโคลยังเป็นนักสู้ MMA นะครับผมอ่ะซีนี้ก่อนนะครับซีนี้เนี่ยเขาเห็นเหมือนรอยสักเป็นสัญลักษณ์ Mortal Kombat ก็คือในตัวอย่างเนี่ยเขาบอกมาเลยว่าตัวโคลยังเนี่ยมีสัญลักษณ์มาเนี่ยมาตั้งแต่เกิดแล้วก็มีตัวละครสวนเลยว่ามันไม่ได้เป็นปานมันเป็นเหมือนบัตรเชิญให้นายไปประลองยุทธใน Mortal Kombat เอาจริงนะแม่งจั่วแบบเนี้ยผมกลัวชิบหายเลยกลัวว่าแบบเนื้อเรื่องมันจะไม่มีอะไรอ่ะมันจะแค่ปูตัวละครปูแล้วสู้ปูแล้วสู้ปูแล้วสู้ผมกลัวจะแค่นี้ถ้าแค่นี้นะพูดเลยนะตอนเนี้ยเสียวเหี้ยมากเสียวว่ามันออกมาเหี้ยคือเสียวเว้ยนี่ในเชิงเนื้อเรื่องก่อนนะหนึ่งอย่างเลยที่ผมไว้ใจตอนเนี้ยผมเห็นตัวอย่างจบปั๊บแล้วผมว่าฝากผีฝากไข้ได้แน่ๆคือซีนแอคชั่นถึงแม้ว่าเจมวานจะนั่งแท่นโปรดิวเซอร์นะครับผมแต่ผมเชื่อว่าเจมวานก็น่าจะลงไม้ลงมือหมายถึงว่าลงทัศนคติลงความคิดเห็นช่วยนะครับผมช่วยในการดูซีนแอคชั่นเพราะจริงๆเจมวานเนี่ยเหมือนอย่างตอนอควาแมนเนี่ยเขาก็โดดเด่นในเรื่องของการสร้างทิศทางให้ซีนแอคชั่นหรือการสร้างทิศทางให้หนังบล็อกบัสเตอร์นะยกตัวอย่างพวกแบบ Transformer Fast and Furious เอาจริงๆถึงแม้ว่า Transformer หรือ Fast and Furious เนี่ยจะเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ที่พูดกันง่ายๆถ้าเป็นสายจริงจังหนังอย่างพวกเราชาวหนังเนี่ยมันก็เป็นหนังบล็อกบัสเตอร์เหี้ยๆขายๆนะแต่มันมีคนชอบนะอย่างที่ผมบอกหนังทุกเรื่องมันหาคนคุยกับมันน่ะถ้าคุณคุยกับมันคุณก็ดูมันสนุกแค่นั้นเองแต่พวกเราชาวหนังผมเชื่อว่าเกินครึ่งไม่ค่อยจะเอนจอยกับพวก Transformer เท่าไหร่ก็ดูผ่านๆได้บางคนก็แบบเฉยๆผมดูได้พี่ก็ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้เหี้ยดูได้แต่สิ่งที่ผมจะพูดก็คือเหมือนอย่างฟีลลิ่งหนังบล็อกบัสเตอร์อย่างพวก Fast and Furious หรือ Transformer พวกนั้นน่ะเวลาเขาเคลียร์ซีนแอคชั่นน่ะผมยังรู้สึกว่าไอ้เหี้ยเจมวานก็ทำออกมาได้ดีกว่านะหมายถึงเรื่องโมเมนต์ต่างๆในซีนแอคชั่นเรื่องการบิ้วอัพหนังบล็อกบัสเตอร์ให้ขายอย่างไรแล้วมันดูไม่เคอะเขินน่ะผมว่าเจมวานน่ะยิ่งมานั่งแท่นโปรดิวเซอร์อย่างเงี้ยโอเคมันก็ดูโปรเซสในส่วนอื่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นพ่วงกับที่มีชื่อยิ่งเป็นเจมวานเนี่ยทางสตูดิโอเขาก็พร้อมที่จะขายชื่อเจมวานนะว่าเอ้ยมีผลงานนี่เจมวานมีส่วนร่วมนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะคาดหวังและพูดถึงอยู่แล้วว่าเอ้ยมอนสเตอร์คอมแบทเนี่ยมันอยู่ในมือเจมวานนะโว้ยคนที่ดูแลจักรวาลนี้อะไรอย่างเงี้ยที่ลูกค้าฝากฝังไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเจมวานก็คงมีทิศทางที่ผมเชื่อว่าฝากผีฝากไข้ได้ถึงแม้ว่าจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้เจมวานไม่ได้กำกับนะครับนั่งแทนโปรดิวเซอร์นะครับผมคือสโคปงานอยู่คนละส่วนกับการเป็นผู้กำกับแหละโอเคผู้กำกับก็มีส่วนในการเล่าเรื่องไปแล้วผู้กำกับใหม่ด้วยผมไม่รู้จักเลยด้วยผมไปหาข้อมูลใน IMDB ก็ก่อนหน้านี้มีหนังสั้นแค่เรื่องเดียวเองมั้งอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบอ่ะหนังเรื่องเนี้ยพูดตามตรงนะซีนแอคชั่นมัน
แต่ผมเสียวมากเสียวว่าเนื้อเรื่องจะเหี้ยปูแล้วก็ไปสู้ปูแล้วไปสู้ปูแล้วไปสู้ไอ้เหี้ยไม่กุ้งมั่งอ่ะกุ้งก็ไปสู้ปลาแล้วไปสู้บ้างปูเดี๋ยวก็ปูกันหมดเนี่ยปูไปสู้ปูไปสู้อ่ะนะครับต่อซีนต่อไปแพมเยอะอ่ะไหนๆก็เห็นตัวโคงยังกว้างๆแล้วเนี่ยผมจะบอกก่อนนะครับว่าตัวละครโคงยังเนี่ยผมเพิ่งรู้ตอนไปหาข้อมูลเนี่ยว่าเป็นตัวละครใหม่ตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าเอ๊ตัวละครนี้จอห์นนี่เคทเปล่าวะเพราะว่าจริงๆตัวละครจอห์นนี่เคทมอร์เทิลคอมแบทอ่ะมันไม่มีจอห์นนี่เคทเหรอมันเป็นไปได้เหรอมอร์เทิลคอมแบทไม่มีจอห์นนี่เคทอ่ะมันเป็นไปได้จริงๆใช่มั้ยเพราะว่าจอห์นนี่เคทเนี่ยเท่าที่ผมจำได้นะจอห์นนี่เคทนี่แม่งอยู่กันมาตั้งแต่เกมมอร์เทิลคอมแบทแบบภาคแรกๆนู้นเลยอ่ะใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวละครที่อย่างมอเตอร์คอมแบทไอช่วง95ปี95ก็ยังมีจอห์นนี่เคทเลยไปรักกับอะไรว่ารักกับซอนย่าเบรดใช่ไหมรักกันไอ้เหี้ยไปรักกันตอนไหนก็ไม่รู้น้ำสาดนั่งเรือน้ำสาดไงน้ำรักไงนั่งเรือผ่านน้ำรักไอ้เหี้ยน้ำรักสาดใส่หน้า2ทีรักกันเลยนะครับเหมือนโดนมนน้ำรักพิษแม่งซอนย่าเบรดจอห์นนี่เคทรักกันเฉยนะครับผมอ่ะช่างแม่งเรื่องนั้นแต่ว่าเนี่ยนึกภาพว่าปี2021ทำไมจอห์นนี่เคทผิดอะไรเอาจอห์นนี่เคทออกอย่างเงี้ยผมก็งงว่าเอ๊ะไม่มีจอห์นนี่เคทแต่ตัวละครตัวนี้ก็ยังไม่ใช่จอห์นนี่เคทนะครับแต่ว่าผมไปหาข้อมูลมาด้วยความที่ผมสงสัยมากมันเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งถูกสร้างเนี่ยเขาจะเอามาเล่าอะไรผมก็เลยมี3ทฤษฎีนะครับจากโลกโซเชียลที่ผมสรุปนะครับสรุปมาให้3ทฤษฎีทฤษฎีแรกเขาบอกว่าโคงยังเนี่ยอาจจะเป็นทายาทของตระกูลที่สืบทอดพลังสกอร์เปียนก็เป็นได้เขามองว่าไอ้คำว่า get over here อันนั้นน่ะมันยังดูแปลกๆคล้ายๆเสียงของโคลยังที่เหมือนเพิ่งได้รับพลังแล้วพูด get over here อะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีส่วนเชื่อมโยงด้วยแบบว่าโคลยังที่กำลังทำอะไรอยู่ที่อ่างน้ำไม่รู้แล้วมองกระจกแล้วอยู่ดีๆก็สะท้อนเหมือนแบบหลอนน่ะหลอนเห็นสกอร์เปียนอยู่ในกระจกแล้วปูเป็นแดงๆอ่ะเออเนี่ยภาพเนี้ยเขาก็เลยประติดประต่อว่าเอ้ยเป็นเพราะโคยังเห็นเหมือนกับพลังสกอร์เปียนกำลังจะเข้ามาใส่ตัวเองแล้วก็ได้พูดคำว่า get over here ครั้งแรกณซีนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดกันอย่างนั้นนะเนาะมันก็มีเหตุผลของเขาแหละแต่ผมมองว่าการเห็นภาพหลอนตรงนั้นน่ะมันยังฟันธงอะไรไม่ได้เลยเว้ยว่าโคยังอ่ะเห็นภาพหลอนตรงนั้นน่ะเพราะมึงได้รับพลังสกอร์เปียนหรือมันอาจจะได้เจอสกอร์เปียนแล้วก็ผ่านการต่อสู้มาแล้วกูแพ้แล้วหลอนเพราะสกอร์เปียนนี่เอาจริงๆแม่งไอ้แก๊งเนี่ยสกอร์เปียนซับซีโร่มีนูฟไซบอร์ดอย่างกับผีอ่ะพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเก่งมากนะครับเก่งกว่าคนคือโคยังเป็นแค่คนธรรมดามนุษย์เดินดินที่เป็นนักต่อสู้ MMA เจอกับสกอร์เปียนกูว่าแม่งสู้ด้วยยากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ซีนนั้นน่ะอาจจะเคยปะทะมือกับสกอร์เปียนมาแล้วหลอนก็เป็นได้นะอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับผมก็คาดเดากันไปนะครับอีก1ทฤษฎีเขาบอกว่าหรือถ้าไม่ใช่สกอร์เปียนนะอาจจะเป็นกล้วยเหลียงไอ้กล้วยเหลียงเนี่ยมันเป็นน้องชายของไบแฮนซึ่งไบแฮนถ้าใครเป็นสาวกมอร์เทิลคอมแบทจะรู้อยู่แล้วว่าไบแฮนคือซับซีโร่คนแรกๆเลยนะครับผมและในเรื่องราวของเกมเขาบอกว่าไบแฮนเนี่ยได้ส่งต่อพลังซับซีโร่ให้กล้วยเหลียงหลังจากที่ไบแฮนส่งมอบพลังซับซีโร่ให้กล้วยเหลียงแล้วเนี่ยไบแฮนก็ตายแต่ต่อมาไบแฮนก็ฟื้นนะครับโดยฟื้นแล้วกลายเป็นนูฟไซบอร์ดซึ่งจริงๆมีด้วยนะในตัวอย่างเนี่ยไอ้ควันดำๆเนี่ยผมว่าเนี่ยน่าจะนูฟไซบอร์ดนูฟไซบอร์ดนี่ไบแฮนแน่นอนนะครับผมและถ้ามีไบแฮนมันเป็นไปไม่ได้เลยหรือเขาก็เลยสงสัยไงครับว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้สิที่เราจะได้เห็นกล้วยเหลียงซับซีโร่บวกกับว่าณตอนนี้นะครับไอทฤษฎีสกอร์เปียนกับซับซีโร่เนี่ยเขาเชื่อมโยงกับไอตราสัญลักษณ์ที่อยู่ที่หน้าอกกับสิ่งที่โคงยังมันหลอนๆกันอย่างที่ผมบอกไอการหลอนแล้วเห็นสกอร์เปียนหน้ากระจกตรงนั้นน่ะมันอาจจะเห็นเพราะตัวเองมีพลังหรือเห็นเพราะตัวเองเคยสู้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเห็นเพราะตัวเองเคยสู้เนี่ยเขาเลยคิดว่าเป็นไปได้เหมือนกันที่ตัวโคยังเนี่ยจะเป็นกล้วยเหลียงแล้วไอ้ชื่อโคยังเนี่ยเป็นแค่เหมือนชื่อในวงการที่ใช้พูดกันในวงการ MMA ที่ตัวโคยังใช้แต่จริงๆชื่อจริงของมันเนี่ยเขาว่าน่าจะกล้วยเหลียงแล้วถ้ามันชื่อกล้วยเหลียงจริงๆเนี่ยโคยังนี่แหละคือซับซีโร่ที่เราจะได้เห็น
กันใน Mortal Kombat ปี2021ครั้งนี้หรือไม่มีอีกทฤษฎีครับเขาบอกว่าถ้าโคยังไม่ใช่ทั้งสกอร์เปียนและไม่ใช่ทั้งซับซีโร่เนี่ยคือไม่ได้มีพลังนะเป็นผู้มีพลังต้องบอกว่าไอ้สกอร์เปียนกับซับซีโร่เนี่ยมันไม่ได้มีคนเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโคยังไม่ได้มีพลังสกอร์เปียนหรือซับซีโร่เนี่ยก็อาจจะเป็นจอห์นนี่เคทเพราะทั้งเรื่องอย่างที่ผมพูดไปว่าไอ้เหี้ยมันจอห์นนี่เคทไม่มีจริงๆเหรอคือ Mortal Kombat อะไม่มีจอห์นนี่เคทอะได้ด้วยเหรอวะเข้าใจมั้ยคือแม่งจอห์นนี่เคทเป็นตัวละครแต่ดั้งแต่เดิมที่แม่งคือเกิดมาพร้อมกับพวกสกอร์เปียนพวกซับซีโร่เลยมั้งแต่ว่าสกอร์เปียนซับซีโร่เนี่ยมันจุดขายไงเข้าใจป่ะสกอร์เปียนก็สีส้มธาตุไฟมันเป็นไฟร้อนแรงซับซีโร่ก็เป็นสีฟ้าน้ำแข็งเยือกเย็นนะครับก็เป็นคอนทราสต์กันเหมือนหยินหยางอะไรเงี้ยนะเขาก็เล่นตรงนั้นมันเลยดังกว่าเด่นกว่าไงแต่จริงจอห์นนี่เคสก็เป็นกลุ่มตัวละครอยู่ในกลุ่มแรกๆนะครับที่เติบโตมาพร้อมกับ Mortal Kombat เพราะฉะนั้นน่าจะต้องมีเขาเลยคิดว่าน่าจะเป็นจอห์นนี่เคสหรือเปล่าถ้าตัวละครนี้คือจอห์นนี่เคสนะนั่นหมายถึงเรื่องราวทั้งหมดอ่ะจะเป็นเรื่องราวที่มีจอห์นนี่เคสเป็นตัวแสดงหลักนะครับเป็นตัวเดิมเนื้อเรื่องแต่จอห์นนี่เคสต้องใช้ชื่อว่าโคยังเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงขาลงของงานแสดงแล้วจอห์นนี่เคสอยู่ในช่วงชีวิตตกอับต้องมาเป็นนักกีฬา MMA และต้องใช้นามแฝงว่าโคยังอันนี้เดานะเกิดจากการคาดเดานะครับผมแต่สุดท้ายนะครับโคยังจะคือใครกันแน่โคยังจะคือสกอร์เปียนโคยังจะคือซับซีโร่โคยังจะคือจอห์นนี่เคสมันก็เป็นเรื่องที่พวกเราคาดเดากันณตอนนี้เรายังไม่สามารถสรุปอะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูก็ได้นะครับใครมีทฤษฎีเกี่ยวกับโคยังเกี่ยวกับหนุ่มโคยังนี่อีกบ้างว่าเอ้ยโคยังเป็นใครโคยังเป็นอะไรกันแน่ลองมาแชร์ดูนะครับนี่ผมก็สรุป3ทฤษฎีที่คิดว่าน่าสนใจนะครับมาให้ทุกคนฟังนะครับผมอ่ะต่อหน้าต่อโอเคนี่ MMA นะครับให้เห็นนี่ก็พูดถึงแบบไม่ใช่รอยสักพูดถึงเรื่องอันนี้ก็หลังของมารีน่านะผมไหนๆก็เห็นหลังมารีน่านะก็คุยประวัติคร่าวๆกันหน่อยเพราะจริงๆตัวละครมารีน่าเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมไม่รู้เลยว่านางคือใครนะครับผมดูในเกมเราก็ไม่ได้ใส่ใจหีแตนเลยว่าคือใครวะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมารีน่าเป็นผลงานการสร้างนะครับของชางซุงชางซุงเป็นคนสร้างมารีน่าขึ้นมาซึ่งชางซุงเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะสร้างเองนะครับผมมีคนสั่งให้สร้างคนนั้นก็คือชาวคานชาวคานสั่งให้ชางซุงสร้างมารีน่าเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันครับผมคีตาน่าลูกสาวของชาวคานน่ะเธอเป็นคนที่แบบรักความยุติธรรมเข้าใจไหมครับก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับชาวคานเล่นประเด็นพ่อลูกไม่ถูกกันอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะชาวคานเลยต้องการสร้างนะครับสร้างนักสู้ที่อยู่ในระดับเทียบเท่าคีตาน่าเอาง่ายๆเทียบเท่าหรือเก่งกว่านะครับโดยที่เมเลน่านี่แหละเหมือนมีต้นแบบมาจากคีตาน่าชางซุงก็เลยรับโปรเจกต์นี้จากชาวคานมาแล้วไปดำเนินการต่อโดยที่ชางซุงเนี่ยได้นำพวกแก๊งทากาต้าลองนึกถึงบาราก้าบาราก้าที่ฟันเขี้ยวๆปากกว้างๆที่มีกรงเล็บอันเดียวมันจะฟิลเนี่ยบ้าๆกินเนื้อกินเลือดกินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผสมกับสิ่งมีชีวิตจากเผ่าพันธุ์อีเดเนียไอ้เผ่าพันธุ์อีเดเนียเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่อายุยืนแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับผมก็คือเหนือมนุษย์เอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นชางซุงก็จับคนจากเผ่าอีเดเนียและจับทากาต้าเนี่ยมาผสมกันได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเมเลน่าอย่างที่ทุกคนเห็นไอ้เหี้ยฟันเขี้ยวยิ้มแฉ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับผมที่มาที่ไปของเมเลน่านะครับนี่ก็คร่าวๆนะไม่รู้ว่าจะมีเรื่องราวมากกว่านี้ไหมนะครับแต่ว่านี่ผมก็หามาคร่าวๆผมอยากรู้ตัวเองด้วยผมอยากรู้เองด้วยก็เลยหามาแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังเลยแล้วกันอ่ะต่อนะครับโอเคภาพกว้างเห็นอ่ะสิ่งที่เราจะคาดเดากันได้เนี่ยก็คือเปรียบเทียบจากไดอะล็อกเขาพูดถึงสงครามพูดถึงการต่อสู้ที่มีมานานปกติแล้วเนี่ยจังหวะการตัดจำไว้เลยครับง่ายๆพื้นฐานสั้นๆคือพูดถึงอะไรให้เห็นอันนั้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อมมันเป็นจังหวะที่ช่างตัดต่อทุกคนมันเรียนรู้กันตั้งแต่แรกก้าวเดินน่ะพูดอะไรก็ไม่เห็นนั่นน่ะพื้นฐานน่ะเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อมโยงจากทฤษฎีเหล่านี้ก็มองว่ามันเป็นรูปใครก็ไม่รู้จริงๆผมอยากรู้ว่าคือใครที่ยืนโป้งเหน่งอยู่ตรงเนี้ยผมอยากรู้คือใครแต่คราวเนี้ยผมไม่ได้คำตอบว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพูดแค่ว่าภาพอันเนี้ย
อาจจะเป็นภาพจากสงครามเหมือนที่ไดร็อกมันพูดหรือไม่ก็เป็นภาพการต่อสู้มอร์เทิลคอมแบทครั้งก่อนๆในอดีตมาแต่ที่แน่ๆชัวร์ๆแน่ๆเลยเนี่ยคนที่เดินผ่านข้างหน้านี่เคโน่แน่นอนนะครับเห็นเขางามๆนี่รู้เลยกูว่าเคโน่ชัวร์อ่ะต่อนะครับเคโน่เดินผ่านซอนย่าโคยังอ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นซีนฟ้าผ่าแป๊บๆนะครับเป็นไรเดนกับชางซุงนะครับกำลังเดินเข้าหากันไม่รู้จะทำอะไรจิบน้ำชามั้งเดินแบบอ้าวเพื่อนจิบน้ำชากันอะไรเงี้ยอาจเป็นได้นะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีมอร์เทิลคอมแบทนะครับอาจจะมาจิบน้ำชากันมั้งเนี่ยเหมือนวันพีซไงบางทีมิตรสหายเจอกันโอ๊ยแม่น้ำชาคนละจอกเว้ยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้เว้แต่ว่าคงไม่หรอกว่าน่าจะมาซัดกันแต่ไม่รู้จะซัดกันมากน้อยแค่ไหนให้เห็นแค่นี้ผมว่าแม่งน่าจะเป็นแบบการต่อสู้แบบปะทะปะมือเผลอๆแค่ปะทะคารมด้วยซ้ำไปนะอันนี้ไม่รู้ก็คาดเดานะครับพอเห็นแค่นี้นะครับผมอ่ะต่อไปเนี่ยไอซีเนี่ยไอซีนี่แหละมันเป็นต้นเหตุให้ใครหลายๆคนเนี่ยเกิดข้อสงสัยว่าเฮ้ยโคยังเนี่ยแม่งน่าจะเป็นตัวละครที่ถูกครีเอทมาเพื่อจะเชื่อมโยงกับไอ้สกอร์เปียนและซับซีโร่แน่เพราะฉะนั้นเขาถึงเชื่อมโยงกันว่าโคยังไม่สกอร์เปียนก็ซับซีโร่แน่นอนแต่ทฤษฎีที่โคยังเป็นจอห์นนี่เคสก็น่าสนใจนะเพราะว่าถ้าโคยังเป็นจอห์นนี่เคสจริงๆเนี่ยอ่ะมันก็น่าจะมีอะไรให้ดูเป็นภาพยนตร์ไม่ใช่แค่แบบมาปูสู้เพราะว่าถ้าโคยังเป็นสกอร์เปียนหรือซับซีโร่เนี่ยแม่งก็ไม่พ้นแฟลชแบ็กเห็นอดีตแล้วก็ปูสู้แฟลชแบ็กเห็นอดีตแล้วก็ปูสู้ไอ้เหี้ยหนังเรื่องนี้เราจะได้ปูสู้กันนะครับเราจะได้เห็นปูสู้กันแครปอะแครปปูเดินมาด็อกแดกนะครับอย่างเงี้ยชูการนะครับอ่ะอุ้ยอันนี้ดีเอ้ยไอซีนี้ดีมากนะครับผมเราได้เห็นชายที่อยู่ภายใต้หน้ากากสกอร์เปียนยุคแรกยุคนู้นเลยก็คือตัวละครตัวเนี้ยน่าจะถ้าไม่ผิดนะผมว่าน่าจะเป็นฮานโซฮาซาชิแน่นอนซึ่งฮานโซฮาซาชินี่แหละก็คือสกอร์เปียนนะครับในยุคนู้นเลยที่เราเห็นก็คือเป็นฮานโซฮาซาชินี่แหละเป็นสกอร์เปียนที่โคยังแม่งนิมิตเห็นไม่ใช่นิมิตเห็นพูดว่าหลอนละกันเพราะมันฟีลลิ่งมันเหมือนหลอนน่ะปุ๊บเห็นฮานโซฮาซาชิใส่ฮูดอยู่ประหนึ่งว่ากูนี่แหละคือสกอร์เปียนอะไรเงี้ยอาจจะออกมาหลอนเพราะเพิ่งสู้กันหรืออะไรก็ได้นะครับผมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ซีนี้ก็เป็นแอคชั่นมันๆฮานโซฮาซาชิไอ้ย่าเนี่ยน่าจะขยี้หน้าดูนะครับขอแค่อย่างเดียวขอแค่มีกว่านี้อีกนะตอนกูไปดูในหนังอ่ะไม่ใช่แม่งยกมาทั้งซีนมีแค่นี้นะไม่เอานะขออีกนะถ้าไปดูในโรงอ่ะเยอะกว่านี้นะถ้ามีแค่นี้เนี่ยพูดเลยนะด่ายันบ้านไฟไหม้อ่ะเอาแค่นี้ถ้าฮานโซฮาซาชิเอาแค่โชว์ตอนไม่ใส่หน้ากากอ่ะโชว์แค่นี้นะบ้านบึ้มอย่างงี้ดีกว่าถ้าฮานโซฮาซาชิโชว์ก่อนใส่หน้ากากแค่นี้นะบ้านบึ้มเลยเอางี้หมายถึงว่าคนเล่าเรื่องอ่ะบ้านบึ้มแม่งเลยแช่งให้บ้านบึ้มแม่งเลยอ่ะต่อนะครับไม่รู้ใครตายนะครับแต่ฮานโซฆ่าแน่นอนอ่ะเราเห็นหลังตอนแรกอ่ะผมดูไวๆก็ยังจับไม่ได้หรอกว่าใครบ้างแต่ผมคิดว่านะเรียงจากซ้ายไปขวานะครับเคโนลูแคงซอนย่าเบรดและโคยังประมาณนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นนะถ้าเปรียบเทียบจากจุดยืน4คนนี้นะไอ้เชี่ยมันก็ฟังขึ้นนะทฤษฎีที่โคยังจะเป็นจอห์นนี่เคสเพราะว่า4คนยืนกันเนี่ยไอ้เชี่ยมันใช่เลยไหมแบบเคโน่อะเคโน่นี่เรารู้อยู่แล้วเคโน่คือในเกมมันเคโน่มันคือตัวโกงอะใช่ป่ะมันคืออยู่ฝั่งผู้ร้ายอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีแบบไอ้เชี่ยเป็นภาพเห็นชัดเจนว่าเคโน่น่าจะหักหลังเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับผมแต่เดี๋ยวเราพูดตรงนี้ก่อนว่าเนี่ยมีลูแคงมีซอนย่าแล้วไม่มีจอห์นนี่เคสเหรอเฮ้ยมันได้อยู่เหรออะไรเงี้ยนี่นะครับผมก็เลยส่วนตัวนะผมเอียงไปทางโคยังผมว่าไม่น่าจะเป็นจอห์นนี่เคสในแบบที่หนังเขาเอามาบิดนิดหน่อยเพื่อให้มันเล่าเรื่องแล้วมีอะไรให้มันเซอร์ไพรส์แปลกใหม่อะไรเงี้ยผมว่านะมีความคิดผมนะย้ำอีกครั้งนะครับใครมีทฤษฎีอะไรมีความคิดในหัวอะไรแชร์กันด้านล่างนะครับผมอ่ะต่อเลยนะ
ไอซีแอคชั่นเมื่อกี้เห็นป่ะซอนย่ากับเคโน่แม่งสู้กันเพราะฉะนั้นมีเรื่องเล่นเรื่องแบบว่าความสามัคคีในทีมเฮ้ยมันแตกกันนู่นนี่แล้วก็มีเคโน่น่าจะไปเสียท่าแพ้ใครเพราะจริงๆเคโน่ใครเล่นเกมแม่งมันไม่ได้สปอยนะคือใครเล่นเกมก็จะรู้ว่าเหมือนอย่างอ่ะเนี่ยซีนต่อมาเราจะเห็นว่าเคโน่เนี่ยอยู่ในสภาพที่ยังปกตินะครับผมตายังไม่เป็นเลเซอร์ทีนะครับใครไอ้เหี้ยแม่งอ่ะใครเอ้าเอางี้ใครยังไม่รู้มั่งเคโน่มันจะตาเสียข้างฮะ Mortal Kombat 1995แม่งก็ตาเสียข้างนึงใส่เป็นเหล็กอยู่ข้างนึงอ่ะหนักเคโน่นะตัวนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเคโน่ในเวอร์ชันเนี้ยก็จะแบบเดี๋ยวแม่งต้องมีการเปลี่ยนฝั่งแน่นอนด้วยอะไรก็ตามแหละผมว่าไม่น่าจะผิดพลาดไปจากนี้นะก็คือเคโน่น่ะจะได้เค้าเรียกการอุปการะเอางี้ดีกว่าอุปการะช่วยเหลือจากทางชางซุงเออนะไม่น่าจะผิดคาดไปจากนี้นะครับผมเพราะว่าก็น่าจะประมาณนี้เรื่องเคโน่นะเนี่ยเห็นป่ะในตัวอย่างมันมีเลยด้วยซ้ำไปเคโน่ยิงแสงจากตานะครับผมแสงแดงปัดเลยปี๊ดฮ่าๆๆเนี่ยไม่น่าจะผิดคาดไปจากนั้นนะครับผมเคโน่เปลี่ยนฝั่งแล้วก็ได้ลูกกระตาใหม่มายิงพลังพลังกันไปอะไรอย่างเงี้ยตัวละครไล่ไปครับคนลาวนะนิดหนึ่งนะครับผมซีนนี้มีคนพูดว่าซีนเนี้ยเป็นอีกซีนที่สร้างความชัดเจนว่าเคโน่จะต้องเปลี่ยนฝั่งกลางเรื่องแน่นอนเพราะเขาบอกว่าลำแสงที่คนลาวลำแสงที่คนลาวกำลังคังแล้วก็ได้คังแล้วลำแสงที่คังแล้วกำลังปัดบ้องเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าเป็นลำแสงของเคโน่ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่กล้าการันตีแต่ฟังขึ้นนะมันก็ฟังขึ้นนะเพราะลำแสงเท่านี้ออกสีแดงๆเหมือนกันยิงใส่คังลาวมันจะมีสักกี่คนว่าที่ยิงแสงแบบนี้ได้เข้าใจป่ะผู้ต้องสงสัยคนแรกก็เคโน่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอซีนที่เคโน่ไม่ยิงออกจากตาแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเนี่ยก็น่าจะยิงใส่คังเลวนี่แหละเรียกคนลาวได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเรียกคังเลวก็ได้คังเลวไรเด้นครับเนี่ยมือโอเคซีเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่านี่หลอดไรเด้นมาพุ่งมาด้วยสายฟ้าพีดเนี่ยก็จะมีไล่จากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะครับมีเคโน่นะครับยืนตรงนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ทะเลทรายตรงนั้นหลังเคโน่แน่นอนนะครับผมมีลิวแคงตรงกลางใกล้สุดก็ไรเด้นนะครับมีลิวแคงต้องมีคังแล้วนะครับคังเลี่ยวนะครับแล้วก็มีโคงยังมีซอนยาเบดเอ้าเนี่ยเห็นเซตนี่เนี่ย5คนเนี่ย6คนแล้วเนี่ยไอ้จอนนี่เคทไปไหนเนี่ยเอ้โคยังจอนนี่เคทเปล่าวะผมจึงเชื่อนะเอางี้ผมเชื่อทฤษฎีนี้ว่าโคยังน่าจะเป็นจอนนี่เคทหรือไม่นะหนังเขาอาจจะเลือกที่จะมีจอนนี่เคทไว้จริงๆแล้วอะแต่เขาไม่ให้ออกในตัวอย่างแล้วโคยังแม่งก็คือโคยังเป็นตัวละครใหม่เลยไม่แน่เหมือนกันนะผู้กับอาจจะทํางี้แป้งไปเลยก็ได้เล่นกับนักวิจารณ์ไงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีน่าเป็นไปได้หมดนะครับเป็นไปได้หมดเพราะตอนนี้เราเห็นแค่ตัวอย่างโอเคสกอร์เปียนลูกแข่งแน่นอนอันนี้ก็เป็นมาริน่าแต่เดี๋ยวก่อนนะเมลิน่าปากไม่ฉีกเงี้ยเหรอแบบปากฉีกจริงๆเมลิน่าต้องปากฉีกๆอย่างนี้ดิไอจุดเนี้ยน่าจะเป็นเหตุมาจากการที่ตอนก่อนที่ตัวอย่าง Mortal Kombat อันนี้ถูกปล่อยออกมาเนี่ยมันมีการหลุดของตัวอย่างนะครับมีตัวอย่าง Mortal Kombat ที่หลุดออกมาตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่ทางค่ายอ่ะเขารีบปล่อยออกมาเลยโดยที่ปากของเมลิน่าเนี่ยจริงๆแล้วในซีนเนี้ยถ้าเราได้ไปดูในหนังเนี่ยมีสิทธิ์เป็นไปได้สูงมากเราจะได้เห็นปากเมลิน่าที่กว้างๆฉีกๆแล้วแบบเป็นเหมือนอย่างที่เราคุ้นเคยมันจะเป็นคอมพิวเตอร์ CG ช่วยอยู่แต่ณตอนเนี้ยเรายังได้เห็นแค่เป็น particle effect และเป็นเซตอัพของปากของนักแสดงเต็มๆแบบนี้เพราะว่ามันเกิดจากการรีบปล่อยหรืออันนี้ผมเสริมให้นะครับหรือตัวอย่างเขาก็ตั้งใจจะตัดแบบนี้เพื่อหลอกเราไปเลยคือต้องการจะเก็บไว้ให้คนดูไปเห็นในโรงว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเมลิน่ามีปากอย่างนี้ในซีนนี้ไม่เหมือนในตัวอย่างเลยเพราะว่าเอาจริงหนังยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนในตัวอย่างก็ไม่ผิดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ทั้งสองทางนะครับว่ารีบปล่อยหรือไม่ก็ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เพื่อที่จะเล่นกับคนดูนะครับมีอะไรให้ไปเซอร์ไพรส์บ้างมันนั้นแต่ซีนี้กับเมลิน่านะครับเลือดเลือดใครอยู่ก็ไม่รู้นะครับผมแต่ที่เราเห็นแน่ๆคือเมลิน่าน่าจะได้สู้กับซอนย่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้สูงนะครับที่จะกำลังเลือดเลือดซอนย่าอยู่แล้วเลียแบบเขาเรียกอะไรอ่ะประชดประชันอ่ะเหมือนเลียเลียกันในละครอ่ะแบบประชดประชันเลือดเธอมันช่างหวานอร่อยอะไรเงี้ยเลือดซอนย่าไม่น่าจะผิดไปจากนั้นนะผมว่า
ชาวคานชาวคานอันนี้เรปไทล์น่าจะเป็นขาของเรปไทล์นะครับที่มานะนี่ผมก็คาดเดาไปแล้วก็เป็นช้างซุงเนี่ยตัวละครตัวเนี้ยนูบไซบอร์ดนูบไซบอร์ดแน่ผมว่ามีบางคนบอกว่ามันมีแสงฟ้าๆสาดเข้ามาเนี่ยทางขวานี่ไงอาจจะเป็นซับซีโร่ก็ได้อาจจะไม่ใช่นูบไซบอร์ดนะอาจจะเป็นซับซีโร่ที่ใช้พลังเหมือนแบบฟูบฟูบมาหรืออะไรเงี้ยแต่ผมว่าไม่น่าผิดเว้ยผมว่าน่าจะนูบไซบอร์ดถ้าเป็นนูบไซบอร์ดมีไบแฮนแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ามีไบแฮนแล้วไม่มีเกียวเลี่ยงอะไรชื่ออะไรว่าน้องมันอ่ะเอาเป็นว่ามีไบแฮนแล้วไม่มีน้องชายมันเหรอมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็ไปรอลุ้นกันเองว่าโคยังจะคือใครแต่ตัวละครตัวเนี้ยผมฟันธงนูบไซบอร์ดแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคลูกแกอันนี้นิดนึงครับนิดนึงตอนแรกอะผมไม่สังเกตเว้ยแต่มันมีนักวิจารณ์ตาดีเขาบอกว่าอันเนี้ยซีนเนี้ยเป็นซีนที่ลูแคงกำลังสู้กับใครรู้ป่ะกำลังสู้กับคาร์บอลไอ้คาร์บอลที่ถือคล้ายๆแบบเป็นเขาเรียกอะไรอาวุธมันเรียกว่าอะไรวะเหมือนเงาผสมมันคืออาวุธที่เอางี้มันคืออาวุธที่ถืออยู่ในแขนอย่างเงี้ยแล้วเป็นงงๆงอๆอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเนี่ยมันคือคาร์บอลเพราะฉะนั้นซีนเนี้ยเป็นซีนที่ลูแคงสู้กับคาร์บอลซีนต่อไปเป็นโกโร่นะครับและอันนี้นะครับซีนต่อจากโกโร่อันเนี้ยไม่มีใครพูดถึงแต่ผมคิดว่าตัวละครตัวเนี้ยน่าจะเป็นเรนซึ่งเรนมันแต่งตัวเหมือนพวกสกอร์เปียนซับซีโร่นูฟไซบอร์ดพวกนั้นก็จริงเว้ยแต่ว่าเรนเนี่ยมันจะมีพลังในการควบคุมน้ำและสายฟ้าได้หลักๆมันจะใช้น้ำเป็นหลักมันจะชอบแบบจับศัตรูตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาอ่ะนั่นแหละครับคือมันจะใช้น้ำเป็นหลักแต่จริงๆตัวเรนเนี่ยมันสามารถจะควบคุมทั้งน้ำและสายฟ้าได้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วคร่าวๆเลยนะประวัติคร่าวๆเลยเรนเนี่ยอยู่ในเผ่าพันธุ์เอเดเนียเผ่าพันธุ์เดียวกับคีตาน่านั่นแหละแต่เรนเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นตัวท็อปๆในเอเดเนียเหมือนเป็นครึ่งเทพเลยเก่งจัดควบคุมน้ำสายฟ้าได้นะครับผมเรียกน้ำมาตุ้มตุ้มตุ้มเป็นบางทีเสกอย่างนี้เลยนะมีน้ำแล้วแบบสามารถเสกน้ำให้เป็นของแหลมนะรวมกันแล้วแบบซื่นใส่ศัตรูอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรนเนี่ยก็จะเป็นสายควบคุมน้ำควบคุมน้ำน้ำและสายฟ้า มันชื่อว่าเรนไงเดี๋ยวนี้ก็ลูเคงโอ้ยนี่นะเท่จัดนะจังหวะเนี้ยคุณจะเห็นว่าซับซีโร่แม่งฟันถูกไหมเขาจะฟันสกอร์เปียนเว้ยพอฟันสกอร์เปียนเลือดสกอร์เปียนแม่งกระฉูดซับซีโร่แม่งรวบเลือดสกอร์เปียนเป็นน้ำแข็งแล้วแทงเข้าออฟตัดแว่นกองแสงที่จะช่วยโปรเทคคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้แสงสีฟ้านั้นทำร้ายและทำลายสายตาคุณใครที่ต้องการแว่นออฟตัดไปโปรเทคสายตาคุณจากซับซีโร่และจากแสงสีฟ้าฟ้าจากไอ้ฟ้าแบบนี้ก็สั่งได้เลยนะครับออฟตัดโค้ดเวิร์ดมูฟวี่ลด100บาทไปเลยครับผมอุ้ยนิดนึงนะครับแวะนิดนึงสังเกตนะไอจุดเนี้ยใครที่เป็นน้องๆรุ่นใหม่หรือทำสายเบื้องหลังหรือเป็นมือใหม่พูดว่ามือใหม่แล้วกันถ้าเป็นมืออาชีพผมคงไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้นะครับทุกคนคงรู้อยู่แล้วแต่อันนี้แชร์สำหรับมือใหม่นะครับสังเกตไหมไอ้ตอนที่ซับซีโร่แม่งจับเลือดไอ้กริดอันนั้นคือทำมาจากเลือดนะเว้ยมันฟันสกอร์เปียนแล้วเลือดกระฉูดจึ๊บแล้วซับซีโร่แม่งแช่แข็งเลือดสกอร์เปียนให้เป็นกริดคล้ายๆกริดมีดวุ๊บแล้วแม่งสังเกตแม่งมันหมุนตัวหมุน2รอบเลยวุ๊บวุ๊บแล้ววุ๊บเสียงเขาดับสังเกตป่ะมันเป็นเทคนิคของการตัดต่อให้ซีนแทงง่ายๆเนี่ยมันดูหนักแน่นขึ้นจริงๆเอาไปใช้เล่นกับเพื่อนได้นะอย่างเช่นแบบจะแทงอ่ะให้เพื่อนเล่น acting แบบเว่อร์ๆหน่อยแบบป๊าบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาตอนตัดอ่ะคุณลองเวทช่วงสโลและสปีดให้ชัดเจนอย่างเช่นแบบหนังแอคชั่นชอบใช้แบบสู้ๆกันป๊อป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 แล้วงะวูดแล้วสโลขึ้นมาป๊อปสโลใช่ไหมแล้วจังหวะปล่อยแทงอ่ะปล่อยปกติมันจะเป็นวูดแล้วก็ตึมอะไรเงี้ยแล้วคุณดับซาวแบบนี้เข้าไปด้วยในตัวอย่างอันเนี้ยเขาก็จะดับซาวเหมือนคล้ายๆเสียงเสียงลมหรือเสียง forward backward อ่ะเหมือนอัดลมหรืออัดเสียงเครื่องดนตรีอะไรบางอย่างอ่ะและเอามา forward backward มันจะได้เสียงเหมือนวูบวูบวูบอย่างเงี้ยลองไปทำเล่นดูได้นะเวลาสมมติบางทีถ่ายผมเห็นเหมือนกันบางทีมีเด็กฟิล์มหรือมีน้องๆนะครับที่แอดผมมาแล้วทำคลิปแอคชั่นเล่นๆกันถ่ายมือถืออ่ะ
เฮ้ยเทคนิคพวกนี้ไปทำได้โอ้โหสะใจสัตว์และนี่ก็เป็นสกอร์เปียนนะครับโอ้ยเกมโอเวอร์เฮียเฮียคอเกมสะใจแน่นอนฟินิชเชอร์เนี่ยไอซีเนี่ยน่าจะเรปทาวแล้วเคโน่ต่อยเรปทาวเอ้าแล้วซีนต่อไปเคโน่ถือหัวใจเล็บเท้าสิแล้วหัวใจเล็บเท้าอยู่ในมือเคโน่เล็บเท้าตายสิเนี่ยนะรู้แล้วเนี่ยอย่างน้อยเล็บเท้าตายแน่นอนนะครับเพราะเคโน่ฆ่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะมีลูกเล่นหรือตัวเล็บเท้าเนี่ยเป็นแค่ลูกกระจกเพราะว่าเอาจริงๆเหมือนตอน1995เล็บเท้าแม่งก็ออกนิดเดียวเองมั้งออกมา 2-3 ทีตีลังกากันวุ่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 นแล้วก็ตายนะครับผมภาคนี้เล็บเท้าก็น่าจะตกอยู่ในที่นั่งเดียวกันผมว่าออกแป๊บเดียวเคโน่ควักหัวใจตายไปเลยอะไรเงี้ยอ่ะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้สิ่งที่ผมคิดว่าดีที่สุดนะของครั้งเนี้ย Mortal Kombat ครั้งนี้เลยก็คืออย่างน้อยๆนะซีนแอคชั่นผมดูมาเนี่ยผมว่าแม่งพึ่งพาได้ว่ะถึงแม้ว่าเอาจริงๆผมณตอนนี้ถ้าถามถึงเนื้อเรื่องนะผมว่าเส้นเรื่องการเล่าเรื่องไม่เหี้ยแน่ปูเรื่องเหี้ยแน่นะครับน่าจะเป็นหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ที่เน้นขายเพราะเอาจริงๆแล้วแม่ง Mortal Kombat เนี่ยทำทั้งทีมันก็ต้องเน้นขายอยู่แล้วนี่เราไม่ว่ากันแต่ว่ามันถ้ามันเน้นขายมันก็จะตกไปอยู่ในหนังบล็อกบัสเตอร์ที่แบบไม่แคร์ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะพูดประมาณนี้ครับว่าเส้นเรื่องน่าจะอ่อนแน่นอนแต่อย่างน้อยๆซีนแอคชั่นน่าจะพอจะฝากผีฝากไข้ได้เอางี้ผมว่าณตอนนี้นะแค่ตัวอย่างเนี่ยดีกว่า Mortal Kombat ตอน1995ทั้งเรื่องรวมกันอย่างน้อยๆดีกว่าแล้วแน่ๆเพราะว่ามันแทบจะแบบเหมือนเกมเลยไอ้ซีนที่เคโน่ควักหัวใจเล็บเท้าอ่ะผมจำได้เลยมันมีด่านในเกมแบบนั้นเลยด้วยนะครับแล้วหลายๆฉากหลายๆซีนที่แม่งสู้กันอ่ะเหมือนเป็นฉากที่แม่งลอกจากเกมเลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอย่างน้อยซีนแอคชั่นฝากผีฝากให้ได้นะครับผมแล้วอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างที่ไม่รู้ว่าใครจะรู้สึกตังหิดและรำคาญกับจุดยืนของซับซีโร่และสกอร์เปียนในตอน1995บ้างคือตอน1995เนี่ยสกอร์เปียนกับซับซีโร่เนี่ยมันถูกนำเสนอเหมือนกับเป็นลูกน้องชางซุงถูกไหมครับสู้กับพวกฝั่งพระเอกไปพระเอกก็ไปสู้กับสกอร์เปียนคนนึงพระเอกก็ไปสู้กับซับซีโร่คนนึงอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วเนี่ยซับซีโร่สกอร์เปียนอ่ะเขาเป็นตัวละครที่เหมือนเป็นลิ้นกับฟันนะครับสู้กันมีปะทะกันคือตั้งแต่นมแต่นานและเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้เราก็จะได้เห็นแล้วนะครับซับซีโร่กับสกอร์เปียนเนี่ยในจุดยืนที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเรื่องพวกนี้ผมว่าMortal Kombat น่าจะฝากผีฝากไข้ในจุดพวกนี้ได้อย่างเช่นแบบการที่แฟนเซอร์วิสจัดๆอย่างน้อยๆผมว่า Mortal Kombat ภาคเนี้ยถูกครีเอทให้แฟนเซอร์วิสจัดๆใครที่ชอบ Mortal Kombat แล้วรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครต่างๆมาก่อนเนี่ยผมว่าไอ้เหี้ยมันแน่นอนแต่เนื้อเรื่องนี้เหี้ยมั้ยเนี่ยผมก็ว่าแม่งเสียวเหี้ยมีโอกาสเหี้ยสูงมากนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่สงสัยอะไรตรงไหนอีกหรือมีทฤษฎีอะไรที่มากกว่าสิ่งที่ผมพูดก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างได้เรามาแชร์กันอย่างที่ผมบอกนะครับหนอนหนังผมอยากให้มันเหมือนเป็นสังคมอีกหนึ่งสังคมที่เราคนรักหนังมาอยู่รวมกันแล้วมาคุยกันนะครับผมมาแชร์มาอะไรกันสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เกิดจากการคาดเดาจากทฤษฎีของผมเองนะครับผมบวกกับข้อมูลที่ผมไปทำรีเสิร์ชมาเสิร์ฟทุกๆคนบางคนดูผมอยู่เนี่ยเป็นคนทำงานถูกไหมครับเขาก็มีเวลาเสพข้อมูลพวกนี้น้อยแต่เขาดูคลิปผมแล้วไงผมก็ถือวิสาสะนะครับถือวิสาสะหยิบและสรุปมาให้ทุกคนได้ดูอย่างน้อยๆก็หยิบมาสรุปพอสังเขปนะครับผมสุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับออฟตัดนะครับที่สนับสนุนหนอนหนังมาอย่างยาวนานจริงๆขอบคุณครับผมใครที่สนใจแว่นออฟตัดก็ฝากด้วยนะครับฝากออฟตัดไว้กับชาวหนอนหนังด้วยใครที่สนใจแว่นกองแสงก็ลองทักไปสั่งได้นะครับโค้ดเวอร์มูฟี่ลด100บาทนะแล้วหนอนหนังก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับเผื่อใครที่สนใจอยากจะเป็นสมาชิกเพราะว่าเดี๋ยวไม่นานนี้เนี่ยก็จะมีการแจกแผ่นหนังสุด Exclusive กันผมไปได้แผ่นจาก A24 มา1แผ่นคือมิโซมา Director Cut นะครับบอกก่อนว่าไม่มีซับไทยเสียงไทยนะเพราะว่าเป็นแผ่นอิมพอร์ตเลย
นะครับผมก็มีของแถมที่ใครที่เป็นแฟนมิโซมาถูกใจแน่นอนนะครับผมแล้วต่อจากมิโซมาผมเตรียมไว้แล้วนะครับผมแล้วก็ใครที่สนับสนุนหนังมาแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆจริงครับผมที่สนับสนุนหนังและรักและให้การตอบรับหนังเป็นอย่างดีตลอดมาครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะดีใจเฮียจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบซับใจหรือเฮียจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้หนังลาไปก่อนครับสวัสดีครับ